สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมามีวิธีเซตผมขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำไดวาเลนเต้เดอะโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นไดสองพันวัตต์นะครับก็จะมีการทำงานด้วยกัน3ปุ่มปุ่มสีฟ้าก็จะเป็นปุ่มที่กดตัดปิดความร้อนความเย็นนะครับส่วนปุ่มสีดำจะมี3ระดับคือพัดลมส่วนปุ่มสีแดงก็จะเป็นลักษณะความร้อนก็จะมีร้อนน้อยร้อนกลางจนไปถึงร้อนสุดนะครับเดี๋ยวการทำงานของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมก่อนที่จะได้นะครับเดี๋ยวเรามาจะมาใช้ซีซอลของ Rubber Band เป็น Texture and Volume Hair Spray หลังจากเราลงสเปรย์ซีซอลไปแล้วทีนี้ก็มาใช้ไดในการทำงานต่อนะครับโดยเราจะมาใช้ลมที่แรงสุดแล้วก็ร้อนสุดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แว็กในการเซตผมนะครับผมคือขั้นตอนในการใช้แว็กก็คือละลายให้ทั่วมือพยายามอย่าให้เป็นก้อนที่ติดอยู่ตรงที่บริเวณนิ้วมือหรือว่าฝ่ามือโซนใดโซนหนึ่งนะครับเพราะเกิดถ้าเซตลงไปแล้วมันจะทำให้ผมเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นหมากฝรั่งในการไปติดบนเส้นผมคือเราต้องละลายให้ทั่วมือแบบนี้นะครับหลังจากละลายทั่วมือเสร็จแล้วก็ขยำบนลงไปบนศีรษะของนายแบบได้ทันทีเลยโดยการใช้แว็กซ์เนี่ยเนื้อของมันจะเป็นเนื้อแมทช์ซึ่งจะให้คาแรคเตอร์ที่ทรงผมมีลักษณะเป็นช่อแล้วก็โชว์เท็กเจอร์ได้ชัดเป็นก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่ชอบแบบใช้หวีแล้วก็เซตให้ดูเป็นลักษณะแบบเซอร์แว็กก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีตัวหนึ่งเลยเซตแบบให้มันดูยุ่งๆไปครับ